สวัสดีครับติงข่าวออทีวีวันนี้มาครับพร้อมคำถาม2คำถามเลยครับว่า1ไประยองกลับมาจากระยองต้องกักตัว14วันไหมกับ2ใครจะเป็นรัฐมนตรีคลังคนใหม่แทนคุณอุตมะพี่ติงไประยองมาต้องกักตัว14วันไหมคะคุณเป็นใครอ่ะฮะคุณถามแล้วคุณเป็นใครอ่ะโยกค่ะเออคุณต้องตอบก่อนเลยคุณเป็นใครผมก็ยังไม่รู้เพราะนายกก็ไม่ตอบเมื่อวานนี้เขาก็ถามแล้วก็แกก็ไม่ตอบแกก็บอกว่าคุณเป็นใครคุณเป็นใครถามชาวบ้านแต่ดร.ตี๋รัฐมนตรีช่วยกระทรวงสาธารณสุขแล้วก็เป็นคนระยองได้ตอบแล้วว่าไม่กักตัวที่เดินทางมาจังหวัดระยองแล้วกลับไปก็ต้องโดนกักตัว14วันนะคะแม่จากไหนเนี่ยคุณแม่จากไหนเนี่ยไม่ต้องกักแต่กระทรวงมหาดไทยร่อนหนังสือไปแล้วนี่คะนี่ไงผมกำลังบอกว่ามันไม่รู้จักวิธีการแก้ไขปัญหานะครับหลังจากมันเกิดข่าวขึ้นมาแล้วการท่องเที่ยวเขายวบย่าไปหมดเลยมันมีโรงเรียนที่อุทัยแล้วก็ที่เพชรบูรณ์เนี่ยที่เด็ก2คนไปเที่ยวหาดแม่ลำพึงแล้วก็ไปขนส่งอ่ะแล้วพอกลับมาถึงเพชรบูรณ์เนี่ยนะต้องโดนกักตัว14วันทั้ง2คนเนี่ยมันเลยเป็นคำถามว่าตกลงคนไประยองเนี่ยกลับมาบ้านแล้วเนี่ยจะต้องโดนกักตัวไหมแล้วก็ไม่มีใครตอบไงหลายคนเลยบอกว่านี่2มาตรฐานใช่ไหมถูกต้องคือคนมีสิทธิ์ตั้งคำถามแล้วต้องตั้งคำถามดังๆด้วยถูกต้องครับสบค.บอกนะครับวันนี้แถลงชัดเจนนะครับเรื่องที่1สบค.ขอโทษอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็น่าสงสารคุณหมอทวีสินมากๆเลยแล้ว2บอกว่าได้ตรวจคนไปแล้วมากกว่า 1,000 คนทั้งกลุ่มเสี่ยงมากๆกับทหารอียิปต์กลุ่มเสี่ยงมากๆกับเด็กซูดานกลุ่มที่รองลงมากลุ่มที่ไปเที่ยวห้างในเวลาเดียวกันปรากฏว่า 1,000 กว่ารายเมื่อวานใน 1,300 กว่ารายนะฮะเป็นลบนะครับไม่มีเชื้อนะครับไม่ติดโควิดนะครับแต่ก็ต้องรอให้ครบ14วันอีกอยู่ดีแล้ววันนี้มีอีก 1,200 คนที่ผลจะออกรันบ่ายเพราะนั้นเนี่ยสบค.บอกว่าเหมือนกำลังจะบอกว่าอย่าแตกตื่นอย่าแตกตื่นมากๆอย่าแพนิคที่นายกบอกนะครับหมายความว่าอะไรครับแต่มหาดไทยมีจดหมายครับบอกให้ไปตรวจคนที่มาจากระยองมันคืออะไรหลายคนเลยบอกรัฐบาลไทยย้อนแย้งอย่างว่านายกมีหน้าที่ต้องทำให้มันกระจ่างครับผมคิดว่าเรื่องนี้นะต้องเยียวยาคนระยองครับด้วยการจัดครม.พิเศษสัญจรที่ระยองเหมือนที่ผมเสนอไปเมื่อวานนี้ผมยังเสนออีกแล้วไทยเที่ยวด้วยกันเนี่ยเราไปเที่ยวด้วยกันเนี่ยนะครับจะต้องจัดมินิเราเที่ยวด้วยกันเที่ยวระยองครับหาดหยิบไม่ได้ไปเดินหาดแม่ลำพึงนะครับไม่ได้ไปเกาะเสม็ดนะครับไม่ได้ไปหาดแม่พิมพ์นะครับเดินแค่ห้าง 4-5 ชั่วโมงเองครับประเด็นก็คือว่าทำไมคนพวกนี้จะต้องมาระทุกระทมด้วยครับลดค่าโรงแรมให้เขาครับลดค่าช้อปปิ้งให้เขาครับให้คนไทยช่วยกันนะไปช่วยคนระยองครับไปทำไปช่วยคนระยองให้พ้นจากข้อหาที่คนระยองไม่ได้ก่อครับอียิปต์ย่อนเชื้อตุ้มแต่ไม่ระบาดผลงานใครคะถ้าพูดกันตรงไปตรงมานะผลงานเนี่ยนะเพราะอะไรวะเพราะคนไทยใส่หน้ากากกันแบบโอ้โหไม่ต้องมีกฎหมายบังคับหรอกครับเขาก็ใส่หน้ากากอยู่แล้วหมั่นล้างมืออยู่แล้วห้างทั้งหลายเนี่ยโอ้โหบังคับพิมพ์ไทยชนะเช็คอินไทยชนะเหลือเกินเพราะนั้นสิ่งหนึ่งที่มันไม่ระบาดเป็นพันคนที่ไปตรวจเท่าไหร่มันก็ไม่เจอเนี่ยนะครับที่อียิปต์มาโยนระเบิดใส่แล้วไม่เจอเลยนะเพราะว่าคนไทยมีระเบียบมีวินัยครับตรวจยังไงก็คงไม่เจอแล้วผมก็ขอภาวนาว่าอย่าเจอเลยมีคนเป็นสุขเป็นสุขเช้าวันนี้ครับมีคนอยู่5คนเนี่ยวันนี้ได้ยกระเบิดโควิดออกจากอกแล้ววิกฤตเศรษฐกิจแล้วก็เอาบัตรประชารัฐวางไว้แล้วก็ลาออกจากรัฐมนตรีหมดแล้วทั้ง4คนแต่ในขณะเดียวกันมีคนที่จะต้องทุกต่ออีก2คนที่มีชื่อเข้ามาแล้วว่าจะเป็นรัฐมนตรีต่อคุณปีดีดาวฉาย MD แบงก์กสิกรไทยประธานสมาคมธนาคารไทยคุณไพลินชูโชติถาวรที่จะมาเป็นรองนายกควบกับรัฐมนตรีกระทรวงพลังงาน2คนนี้ยังไม่รู้ว่าจะเจอกับอะไรบ้าง1เจอกับปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจเรื่องคนว่างงานเรื่องเงินที่ไม่มีในระบบเรื่องการท่องเที่ยวที่วิกฤตหนักเรื่อง SME 2เจอการเมืองในพรรคพลังประชารัฐคุณรู้ไหมวันนี้มีคนไปบนหัวหมู2หัวเสร็จแล้วก็เอาไข่ไก่ 9,000 ฟองไปบนไว้นะฮะไปแก้บนแล้วครับที่บนไว้ว่าขอให้4ยอดกุมารลาออกครับคุณศิระเจนจากะครับ สนุกก็ละคนเป็นสุขมีคนอาจจะเป็นทุกข์แล้วนายกอารมณ์ไหนคะโอ้ยนายกนี่เหนื่อยเหนื่อย
แต่แกก็รู้ละ วันนี้ท่านนายกท่านก็บอกเองว่าท่านเข้าใจเจตนารมณ์ของศรียกุมารกับอาจารย์สมคิดเพราะนั้นแกก็ยังอุตส่าห์แอบไลน์ไปหาอาจารย์สมคิดนะแอบไลน์ไปหากันเมื่อวานนี้วันที่เป็นวันเกิดของอาจารย์สมคิดพอดีว่าอาจารย์สมคิดช่วยอยู่ข้างหลังผมหน่อยอาจารย์สมคิดนี่ไม่ตอบแต่รู้แล้วว่าแกจะทำยังไงเพราะว่ามันเท่ากับว่าตอนนี้โอ้แกได้เจอหนทางสว่างแล้วเพราะนั้นการได้ออกไปในดีที่สุดแล้วแต่ที่กำลังจะลำบากที่สุดคือในพรรคพลังประชารัฐตอนนี้จะไม่ยอมให้กระทรวงพลังงานเนี่ยคุณไพลินชูโชติถาวรแต่ว่าคุณปีดีดาวฉายเนี่ยเป็นนายแบงค์คนก็อาจจะพอรับได้ว่าเป็นรัฐมนตรีคลังนะครับแต่กรณีคุณไพลินเนี่ยประชาชนคงไม่รู้หรอกก็ชื่อแกชื่อชั้นแกก็เคยเป็น MD ปตท.นะฮะเคยเป็นรัฐมนตรีช่วยคมนาคมแต่ว่าในพรรคพลังประชารัฐเนี่ยเดี๋ยวเขาจะยอมให้หรือเปล่าพลังประชารัฐจะระส่ำระดับไหนผมคิดว่าในพรรคเขาคงไม่ระส่ำหรอกเพราะว่าเดี๋ยวเลือกตั้งท้องถิ่นปีหน้าปลายปีนี้นะฮะเขาก็จะสลับเอาบิ๊กป้อมมาเป็นรัฐมนตรีมหาดไทยสลับบิ๊กป๊อกคุณอนุพงศ์เนี่ยไปเป็นรัฐมนตรีกลาโหมนะครับคุณอนุชานาคาใสที่แต่งตัวหล่อเป็นเลขาธิการพรรคปัจจุบันนี้กับคุณสุชาติชมกลิ่นเนี่ยก็จะได้ขึ้นเป็นรัฐมนตรีสมดังความปรารถนาทุกประการ